Artifact ใหม่เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์จีนแล้วนะครับทางด้านของเคียวเทพรากศกนะครับเคียวระดับสูงเลยอันนี้บอกเลยว่าของระดับเทพนะครับพร้อมกับกิจกรรมที่เป็นศึกทางด้านของเคียวสังหารปีปีตงพูดกลับมานี่ครับสำหรับกิจกรรมมีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้พาไปรีวิวกันครับมีอกฟิชชั่นต่างห้าวด้วยเด้อสเตลล่าโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลล่าโกพัสลิงก์อยู่ใต้ description อะไรครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจกไว้ในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสัปปยุทธ์มีอาจารย์เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับกับ Artifact เข้าใหม่นะครับเป็นตระหน้าของ Artifact เคียวเทพลากศกดูวิญญาณนะครับนั่นคือเคียวของปีไปตรงล่างเทพที่เป็นไม่ใช่ร่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจันคิดว่ามีเคียวมาแบบนี้จันเริ่มมีความหวังแล้วว่าเทพลากศกของจันจะมีตัวตนอยู่จริงนะครับโอ้รู้สึกว่าเอ้ยไม่แน่ว่ะอาจจะมาเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีเคียวมาก่อนแบบนี้นะโอกาสที่ปีวิตรงล่างที่ใช้เคียวจะโผล่มาให้กับเราได้เล่นเนี่ยมันก็เพิ่มเริ่มมีความหวังกันแล้วนะครับสำหรับทางหน้าของกิจกรรมนี้เนี่ยจะพ่วงมาด้วยกิจกรรม2อันนั่นคือกิจกรรมเลือกตัวละครที่เราไม่มีครับอันนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมเสริมนะครับเป็นตู้ตัวละครเสริมให้แล้วก็จะเป็นทางหน้าของกิจกรรมที่เอาไว้สุ่มนะครับใช้การ์ด1ใบเพื่อสุ่มเหมือนสังเวียนสังหารครับเหมือนสังเวียนสังหารเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราเข้าไปแล้วทำแต้มครับ600แต้มนะครับเนี่ยมันจะมีพวกเป็นลูกแก้วเสริมนะครับลูกแก้วแมงมุมนะครับเป็นกระดูกส่วนหัวนะครับเป็นตั๋ว5ใบนะครับเนี่ยของรางวัลก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้มีพวกกระดูกพิเศษนะจะเป็นของรางวัลที่ให้เราเนี่ยสามารถจีประสาในการหาได้นะครับก็เป็นเหมือนยกพลครับแต่ว่าอันนี้เปิดระยะเวลาจำกัดนะครับเปิดตั้งแต่วันที่12เดือน10หรือเปล่าวะวันที่12นะครับถึงวันที่18ถึงวันที่เท่าไหร่วะ10อ๋อวันที่10ถึงวันที่12แล้วก็วันที่18ถึงวันที่20นะครับเหมือนจะมีอยู่2ช่วงมั้งอันนี้จันก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นกิจกรรมเสริมพิเศษที่เราเนี่ยเข้าไปเล่นกันสนุกๆครับแล้วก็ของรางวัลให้แรกเนี่ยมันจะมีเนี่ยครับจิตปาฐะทั่วไปครับมีจิตให้แรกนะครับมีลูกแก้วที่เอาไว้เสริมของใหม่นะครับวันนี้จันก็ทำรีวิวมันเป็นระบบใหม่เพิ่มให้นะครับ6ดาวนะครับมีดาบนะครับนี่ของใหม่อันนี้ก็เป็นของใหม่เหมือนกันดาบเคียวนะครับมีปีกนะครับธนูนะครับเป็นเขาเรียกว่าอาวุธวิญญาณแบบใหม่ครับอันเนี้ยเดี๋ยวไว้ว่างๆอาจารย์ทำรีวิวให้เนาะแบบเป็นครบเซตให้นะครับแบบมานั่งรีวิวให้นะครับอันนี้ก็เป็นของรางวัลแรกมีให้เราเปิดให้เราเล่นอยู่หลายวันเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นกิจกรรมเลือกตัวละครนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกตัวละครเพิ่มเรทไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะได้เลย 100% นะครับแต่ว่าจะเป็นการเพิ่มเรทนะครับก็คือเราสามารถเพิ่มได้เหมือนละคร SSR บวกด้วยนะครับมีถังอู้ถงมีเซียวๆสามารถเพิ่มเรทได้นะใครที่ไม่มีนะครับโอกาสเพิ่มขึ้น 4% นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันบ้างแล้วก็ SP ครับใครที่ขาดตัวไหนก็มาเพิ่มได้แต่ว่ามันจะมีแค่สูงสุดเหมือนจะเป็นกระบี่6ปีปีปิโตงพวกนี้ครับนอกนั้นก็ละครไม่ได้น่าล่าสุ่มหน้าหาอะไรเท่าไหร่นะครับและหน้าของเคียวนะครับเคียวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าไฮไลท์หลักของเราเลยนะครับเพราะว่าอย่างจันบอกไปว่ามันเนี่ยเป็นของรางวัลของแบบของระดับเทพเดี๋ยวจะบอกกันว่าทำไมถึงเป็นระดับเทพนะครับโอเคขั้นแรกนะครับเราก็ไปกิจกรรมเขาก่อนเพื่อซื้อของรางวัลเขาครับนะอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ข้างบนนี้นะครับโดยอาร์ติแฟกต์นี้นะครับอย่างที่บอกไปว่ามันสามารถซื้อได้นะอาร์ติแฟกต์สามารถซื้อได้นะครับนี่ราคา 1,280 เพชรสามารถซื้อเคียวนี้เอามาใช้ได้เลยนะครับก็จันก็ซื้อไปก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ได้ใบตุ่มมา20นะครับโอ้แต่ว่าอันนี้เขาขึ้นราคาเป็น880เพชรครับเพราะว่าเขาแถมฟรีตั๋วสำหรับไปลงสังเวียนนะครับสังเวียนสังหารน่ะ2อันนะครับคือมันขึ้นราคาจาก660เพชรเป็น880เพชรเลยอ่ะซึ่งขึ้นราคาแต่ว่าเพราะว่ามันมีอันนี้แถมอยู่อันนี้สามารถเอาไปลงเล่นได้2รอบสนุกๆเลยอ่ะก็เหมือนว่ามันรวบตั๋วมาเลยในทีเดียวนะครับโอเคจานซื้อไว้ก็ได้ชุดนึงครับหมดตัวแล้วเหลือ500เพชรเซิร์ฟจีนจานไม่ได้เติมเลยนะครับมันก็เลยไม่มีเพชรไว้เล่นกิจกรรมให้เลยนะครับโอเคเราก็ได้เคียวมานะครับเป็นอาร์ติแฟกต์แบบใหม่อันเก่ายังไม่ได้รีวิวเลยขออนุญาตเปิดใช้งานได้เลยทันทีครับนี่เปิดใช้งานได้เลยในทันทีนะครับเคียวนี้โคตรเท่อะเท่กว่าดาบทูตสวรรค์อีกนะครับจะเหลือติดค้างเรื่องรีวิวตั้งแต่เนี่ยลงมายังไม่รีวิวให้เลยอะของใหม่มาอีกแล้วอะนะเดี๋ยวทำให้แล้วกันนะครับโอเคเราไปดูในตู้สุ่มว่ามีอะไรกันบ้างนะครับรางวัลสเต็ปนะครับ20นะครับเป็นตั๋วแหละทั่วไปนะครับ40นะครับ60นะครับ85นะครับแล้วก็120นะครับ
180เนี่ยมีที่ค่าปลดจิตถังห้าวนะตู้นี้อาจจะต้องเปิดนะครับมีออสการ์ด้วยแต่ว่ามันเลือกได้แค่อันเดียวอ่ะจันคิดว่าน่าจะเลือกออสการ์เพราะว่าถังห้าวเหมือนก่อนหน้านี้มีแล้วนะครับแล้วก็260ครับเป็นเรียกว่าอุปกรณ์เขาเรียกว่าอุปกรณ์ของตัวเคียวนะครับอุ้ยเห็นปะของมันเทพไม่เทพอ่ะดูดิมันมีแสงเห็นไหมมันมีแสงวิ่งวิ่งวับวับอ่ะเออดูดิมันเป็นแสงวิ่งวิ่งวับวับอ่ะดูดิเขาแบบเป็นการบอกว่าชิ้นเนี้ยมันคือชิ้นเทพเว้ยนะครับแล้วก็ของรางวัลในตู้นะครับเป็นกล่องเลือกกระดูกอกฟิวชั่นของถังห้าวนะครับก็คือเขาจะทำให้ตัวถังห้าวเนี่ยเป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้ดีขึ้นตอนนี้เริ่มละนะครับถังห้าวเริ่มมารูปคม6ปีกแล้วนะฐานะของถังห้าวชิ้นนี้นะครับเมื่อเปิดเขตแดนเทพสังหารเนี่ยหายไปความเสียหายในการทำศัตรูที่บันทึกไว้จะเพิ่มขึ้น 30% 4ดาวนะครับในระเบิดวงแหวนนะครับปล่อยทักษะวิญญาณแล้วเนี่ย1หรือ8เนี่ยพลังวิญญาณจะไม่ถูกใช้คือใช้เกรดได้ฟรีและความเสียหายสุดท้ายจะเพิ่มขึ้น 100% 5ดาวนะครับก่อนเริ่มเทิร์นเนี่ยถังห้าวจะเพิ่มความเสียหายให้กับศัตรูนะครับลดลงเนี่ย 90% นะครับแล้วก็6ดาวนะครับเมื่อเราเรียกใช้ขอบเขตของตัวถังห้าวนะครับที่ไม่สามารถโต้ตอบได้เพื่อฟื้นคืนชีพให้กับถังห้าวนะครับจะไม่สามารถถูกกระตุ้นแล้วก็จะปลดปล่อยทักษะใดๆจนกว่าเทิร์นถัดไปของถังห้าวทำมาได้นะครับก็คือทำให้ผนึกสกิลฝั่งตรงข้ามไปได้อย่างสมบูรณ์นะครับก็5 6ดาวเป็น PVP 1 4ดาวเป็นตีกระดูกนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะชิ้นนี้แล้วก็เป็นส่วนอาร์ติแฟกต์ส่วนบนของตัวเคียวนะครับเคียวดูดวิญญาณนะครับแล้วก็เป็นที่อัพลูกแก้วนะครับเป็นอันนี้จิ้งจอกมันจะเป็นระบบใหม่นะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์อื่นๆของเขานะครับการันตีกล่องถัง5คือ400การันตีลูกบาศก์คิวเคียวคือ240 120 140เป็นตามลำดับของเขานะครับก็ทั่วไปนะครับของรางวัลที่ให้แรกนะครับก็จะมีเป็นสัญลักษณ์นะครับมีเป็นลูกดาวนะส่วนใหญ่แล้วเป็นของรางวัลจิตปาฐะมีอกดั้งเดิมใครที่ไม่มีอกดั้งเดิมถัง5อยู่นะครับก็สามารถแลกจากตู้นี้ได้นะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับของรางวัลให้แรกโอเคมาเรามาทดสอบดวงของเรากันสักหน่อยว่ามันเป็นยังไงอะไรกันบ้างนะครับโอ้โบครับครั้งแรกดูท่าเหมือนจะเงียบบาบครับโอ้โหเป็นลูกแก้วครับออกของสีส้มครับขึ้นชื่อไลฟ์เฟิร์นไม่มีใครสุ่มแข่งกับเราหรอกเซิร์ฟจานเขาน่าจะสุ่มกันไปหมดแล้วครับอ๋อเป็นอุปกรณ์นะครับไปคือถ้าสมมติว่าสุ่ม30ใบแล้วกล่องการันตี400ออกนี่กรี๊ดเลยนะมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราไหมโอ้โหเรียบร้อยครับเก็บกล่องครับมาเพื่อได้ตั๋วอีก2ใบครับก็คือถ้าเรามีตั๋ว30ใบเราจะเปิดได้2สเต็ปนะครับก็คือเพียงพอสำหรับเราแล้วล่ะโอ้โหโอเคได้ตั๋วมา10ใบนะครับได้ใบสุ่มมากลับมานะแต่ว่าเราไม่เหลือตั๋วแล้วนะครับเราไม่เหลือตั๋วแล้วรางวัลให้แรกนะครับผลึกหน้าแรกเหมือนกันนะผลึกอันนี้นะครับมี55เหรียญนะครับอย่าลืมมาแลกกันก่อนจบกิจกรรมด้วยนะถ้าใครสมมติใครสุ่มนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับเคียวนะครับแต่บอกได้เลยว่าเทมมากๆเลยนะครับที่เราได้มาเมื่อกี้มันเหมือนมันต้องมาเลือกปะเหมือนต้องมาเลือกอยู่ไหนวะอันนี้ไงเลือกดาวหรือเลือกอันนี้ก็ต้องเลือกของใหม่ดีครับงั้นแปลว่าจะมีของรางวัลใหม่อยู่ในนี้ในเดือนถัดไปแน่นอนนะครับในเดือนถัดไปต้องมีของรางวัลใหม่เพิ่มขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับโอเคประดับขึ้นไปเดี๋ยวมาทำรีวิวเจาะลึกให้นะครับสำหรับตัวเคียวนะบอกได้เลยว่าชิ้นนี้หนึ่งอย่างที่จันจะบอกไว้ว่าเป็นข้อดีคือแบบเกินๆไว้ก่อนที่จันจะแปลสกิลนะคือชิ้นนี้สามารถทำงานได้โดยที่เราไม่ต้องสวมใส่ครับเห็นไหมมันไม่มีขึ้นเหมือนคนอื่นว่าต้องใส่ไหนวะอุปกรณ์ต่างๆอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วหรอวัน4ชิ้นอ่ะเขาเอาข้อกำหนดเงื่อนไขการใส่ตัวละครออกไปแล้วมั้งเนี่ยเออแต่ว่าชิ้นเนี้ยถ้าจำไม่ผิดอ่ะเหมือนคุณอ้วนบอกว่าชิ้นเนี้ยมันทำงานได้โดยที่อยู่ในกระเป๋าเราแต่ว่าเราใส่ชิ้นนี้ไว้เวลาใช้แต่ว่ามันเอาเหมือนเอาข้อกำหนดในการใช้ตัวละครออกไปเหรออันนี้ก็เป็นแพทใหม่ที่จานเองก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันอ๋อมีอยู่ครับมีอยู่ด้านบนด้านล่างก็คือดาวยังไม่ครบเหมือนว่าจะเปลี่ยนใหม่ไปปกติอันนี้เป็นหลงปะเป็นแค่อุปกรณ์ว่าเราใส่อะไรบ้างครับเหมือนจะเป็นแพทใหม่เสริมมานะว่าเหมือนไม่จำเป็นที่ต้องมีตัวละครตัวนั้นอยู่อ่ะก็แค่แบบใส่ให้มันครบเซตอะครับใช่ปะอ๋อนี่ไงขึ้นอยู่ครับ
อ๋อใส่6ปีกอันนี้เป็นของ6ปีกที่ต้องใส่ส่วนเคียวเนี่ยทำงานได้เลยครับเห็นไหมติ๊กถูกด้านบนด้านล่างติ๊กถูกหมดเลยครับคือเคียวสามารถทำงานได้โดยที่เราไม่ต้องใส่เขาอะเห็นปะไม่ต้องกดใส่ครับปกติชิ้นอื่นกดใส่ได้เห็นไหมชิ้นอื่นจะมีกดใส่แต่เหมือนว่าเขาเปลี่ยนเงื่อนไขหลายๆอย่างนะครับเหมือนหอแก้วก็ทำงานได้โดยที่ไม่ต้องสวมใส่นะครับมีผลโดยไม่ต้องเข้าสู่การต่อสู้ครับอุ้ยหอแก้วถือว่าดีนะเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่หรือว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วอาจารย์ก็ไม่แน่ใจตีศูนย์เหมือนกันครับแต่ว่าตีศูนย์ต้องมีเทสมดในทีมถ้าจะให้อันบนทำงานแต่ว่าชิ้นอื่นๆทำงานได้โดยที่ไม่ต้องสวมใส่ครับอาวุธลับแต่อาวุธลับต้องใส่ครับมีหอแก้วมีตีศูนย์นะครับมีเคียวครับที่ทำงานด้วยดูที่เราไม่ต้องสวมใส่แค่อยู่ในกระเป๋าก็แรงได้แม่เจ้าจริงจริง Stella Go Pass เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ descriptionเป็นไงกันบ้างครับสำหรับทางหน้าของเคียวทูตสวรรค์นะครับเรียกว่าเป็นแพทใหม่ที่เราเนี่ยมาตื่นตาตื่นใจนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่งดงามดีมากนะครับเคียวระดับเทพมาแล้วจันหวังว่าตัวละครปีไปตรงใส่เคียวจะมาให้เราได้เล่นกันในอนาคตนะครับฝากกดซับกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ตามเรียกว่าไว้เป็นวิทยาทานให้กับทุกคนละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะกูดักฮาฟานขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ